สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมก็จะมาเป็นคู่มือแอร์ซอมนะครับสำหรับมือใหม่สายลงสนามนั่นเองจะต้องบอกแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยกีฬาแอร์ซอมนะครับก็เริ่มที่จะเป็นที่นิยมกันแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจในกีฬาของแอร์ซอมนะครับทางผมโบรุชาเลนเจอร์นะครับก็จะมาแนะนำนะฮะก็คือจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสายลงสนามนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยความแรงการเล่นในสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะจุกจำกัดความแรงไม่เกิน350 fps นะครับวัดด้วยลูกขนาด 0.20 นะครับถ้าเป็น outdoor นะครับบางที่เนี่ยก็จะอนุญาตให้เล่น400 fps นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าสนามไหนเนี่ยจะให้ความแรงเท่าไหร่ในตามสนามนั้นนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมแนะนำนะครับทำ350 fps เนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เล่นสนามได้ทุกที่เลยนะครับอุปกรณ์ป้องกันนะครับทางผมเนี่ยก็จะขอแนะนำนะครับบริเวณใบหน้าเป็นหลักนะครับก็พวกของแว่นตากับหน้ากากป้องกันนะครับย้ำนะครับขอเน้น2ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับในส่วนของถุงมือและเวสนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ตามสะดวกของผู้เล่นเลยแต่ว่าทางเราเนี่ยจะขอเน้นการป้องกันบริเวณส่วนใบหน้าเป็นหลักนะครับหน้ากากที่ห้ามใช้นะครับก็ประเภทพวกเฟสชิลด์นะครับคืออันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับและไม่ควรที่จะนำมาเล่นแอร์ซอฟต์นะครับทางเราแนะนำนะครับให้เล่นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของแอร์ซอฟต์จะดีที่สุดนะครับรูปแบบการเล่นนะครับเราจะขอยึดตามกฎสนามของสปีดมิลเป็นหลักนะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยเล่นที่นี่กันบ่อยมากนะครับซึ่งรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเป็นรูปแบบเดชแมทนะครับปลายเกิดเนี่ยไม่จำกัดนะครับผมภายใน 3-5 นาทีแต่ 3-5 นาทีนี่เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับทางนายสนามนะครับว่าจะให้เล่นเท่าไหร่นะครับหลังจาก 3-5 นาทีไปแล้วนะครับก็จะหมดเวลาตายเกิดเราก็จะเหลือกันคนละ1ชีวิตถ้าใครโดนยิงหลังจากนั้นนะครับก็เท่ากับว่าออกจากเกมทันทีนั่นเองการยิงนะครับเราจะยิงในรูปแบบเซมิเท่านั้นนะครับเราจะไม่มีการยิงในรูปแบบของออโต้นะครับผมทุกส่วนของร่างกายคือจุดตายเราทั้งหมดนะครับถ้าเราโดนยิงมา1นัดนะครับเราจะต้องออกทันทีนะครับเวลาโดนยิงนะครับสัญญาณมือต้องชัดเจนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยยิงซ้ำเข้ามาได้นะครับอันตรายมากๆเลยเวลายิงผู้เล่นนะครับผมขอให้ยิงเนี่ยไม่เกิน3นัดนะครับระยะประชิดนะครับขอเป็น1นัดต่ำกว่าคอลงไปหรือว่าเราจะใช้ยูเดทก็ได้นะครับการยิงปืนหลังนะครับจะต้องอยู่บริเวณไหล่เสมอนะครับจะประทับก็ได้นะครับหรือว่าจะทาบก็ได้นะครับปืนล่องหรือปืนพกจะต้องอยู่ในบริเวณสายตาเท่านั้นนะครับจะต้องถือ2มือห้ามยื่นปืนออกจากบังเกอร์นะครับทั้งปืนหลักและปืนล่องห้ามยื่นปืนเหนือหัวนะครับทั้งปืนหลักและปืนล่องแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับห้ามถือปืนแบบ Counter Strike นะครับอันนี้ไม่โอเคสุดๆเลยนะฮะการใช้ระเบิดนะครับจะต้องปาลงพื้นเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่หัวเข่าเราลงไปนะครับห้ามปาข้ามบังเกอร์นะครับเพราะว่าอาจจะโดนหัวผู้เล่นอีกฝ่ายได้นะครับอุปกรณ์ในการเล่นนะครับสามารถใช้ระเบิดสปริงหรือ40 mag ได้นะครับแต่สนามบางที่นะครับเขาอาจจะไม่ให้ใช้ทั้งคู่เลยก็ได้นะครับโล่นะครับจะต้องใช้กับปืนพกเท่านั้นนะครับห้ามใช้กับปืนหลักนะครับมันโกงเกินไปโล่บางชนิดนะครับก็ต้องถามทางสนามด้วยนะครับว่าจะอนุญาตให้เล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะโล่เนี่ยมันโกงมากเลยนะจบเกมนะครับเราควรเคลียร์แอร์ซอฟต์ก่อนออกจากสนามนะครับโดยการถอดแมกกาซีนนะครับเอาปากกระบอกปืนเราทิ่มลงพื้นนะครับแล้วก็ยิงลูกที่มันคาอยู่ในเรือนฮอปของเรานะครับอันนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานการปฏิบัติการเคลียร์ปืนออกจากสนามนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้เล่นท่านอื่นด้วยนะครับตอนอยู่ในสนามห้ามถอดเครื่องป้องกันใบหน้าเราโดยเด็ดขาดนะครับการเอาถอดเครื่องป้องกันออกเนี่ยก็หรือว่าเราจะไม่มีอะไรป้องกันบริเวณสายตาเราเลยเราอาจจะถูกลูกบีบีเนี่ยยิงหรือกระเด็นเข้ามาที่ดวงตาเราจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกจากสนามก่อนนะครับถึงจะถอดได้นะครับในกรณีที่แว่นเป็นฝ้านะครับเราอยากจะเช็ดแว่นเราควรทำยังไงนะครับปฏิบัติดังนี้นะครับหันหน้าเข้าบังเกอร์นะครับที่เป็นมุมนะครับหันเข้าให้มิดชิดที่สุดนะครับเราถึงจะนำแว่นเนี่ยมาเช็ดได้นะครับซึ่งการเช็ดเนี่ยหน้าเราเนี่ยต้องมุดอยู่ในมุมตลอดเวลานะครับพอเช็ดเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเราใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยเราถึงจะหันหน้าออกจากมุมและมาเล่นต่อได้นะครับตอนอยู่ในเซฟโซนนะครับเราจะไม่ใส่แมกกาซีนในตัวปืนเด็ดขาดนะครับอยู่ในเซฟโซนนะครับเช่นเคยนะครับเราไม่ควรลั่นไกลเล่นนะครับจะมีลูกหรือไม่มีลูกเราก็ไม่ควรลั่นนะครับเพราะอาจจะมีกระสุนตกค้างเนี่ยจะไปโดนผู้เล่นท่านอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะครับไม่ควรที่จะลั่นไกลในเซฟโซนเด็ดขาดนะครับจะลั่นไกลได้เนี่ยจะต้องไปที่
จุดเทสปืนหรือในสนามเท่านั้นนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับผมถ้าใครอยากให้เราทำข้อมูลชุดไหนเอามาแชร์ให้กับมือใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทางทีมงาน Challenger จะนำมารวบรวมและสรุปให้กับผู้เล่นมือใหม่ทุกท่านนะครับได้มีความสุขกับการเล่น Airsoft นะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโบรู Challenger จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม